มสวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะคุณแม่อยู่กับสราโนวานะคะซึ่งต้องเป็นต้นไม้ที่มีความรักและความงดงามมาช่วยกันดึงหัวสราโนวา1 2 3อึบอึบอึบหอยเห็นหรือยังคะว่าใหญ่ขนาดนี้ใหญ่กว่าหน้าแม่ชีกิ๊บอีกค่ะแม่ชีกิ๊บเป็นคนที่เป็นคนปลูกนะคะนี่สราโนวา1แล้วเดี๋ยวจะไปเอาชั่งน้ำหนักดูค่ะว่าจากสายพันธุ์สราโนวากับปุ๋ยทาราฟาร์มมีผลคือน้ำหนักบันเท่าไหร่คะมานี่เลยอันนี้เอาสักอันหนึ่งเนาะไปทางไหนดีตรงกลางเลยไหมเอาไปตรงนี้เลยไหมคะหรือไว้ทางโน้นลุยเก็บให้ได้ให้เห็นให้ได้ว่าผักที่นี่มันมีชีวิตชีวาอยู่นะคะ1 2อันนี้เลยนะ1 2 3อันนี้คืออะไรกิ๊บฮะไปเลยอากิฟเอาเนื้อไปก่อนไปช่างดูก่อนดูสิมาดูสิเราจะขายของกันได้ไหมแม่ค่ะคุณแม่ขอมาดูเลยค่ะน้ำหนักก่อนเลยค่ะตาช่างนี้นะคะนี่ไม่ได้เปลี่ยนมือเลยนะคะกี่ขีดมาดูเห็นหรือยังคะเห็นตาช่างไหมคะตรงไหมอันนี้ของคุณแม่ที่ดึงมาเมื่อกี้นะคะวางปั๊บ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 เท่าไหร่คะติ๊บห้าสองต้นกิโลห้าขีดแค่นั้นเองไหมสองต้นกิโลรางวัลไปคือสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีครับค่ะดูสิคะแม่ดูต้นหอมแม่ก่อนไม่ใช่นะอันนี้ให้เปรียบเทียบดูว่าอันนี้ที่เอาไปต้นหอมหน้าบ้านเราอันนี้ต้นอย่างนี้เลยนะปลูกได้ในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองค่ะและวันนี้ผักต้นหอมนี้ก็ไปอยู่ในขนมครกแล้วเดี๋ยวสราโนวาจะไปอยู่ที่สลัดของเราอ้าวมาต่ออ่ะกินสิลูกชิมหน่อยดูแม่รักหลักอะไรที่มันหล่นฮะกินไปเถอะเธอทำปุ๋ยแล้วเธอก็ต้องชิมอันนี้ทายว่าเท่าไหร่เมื่อกี้นี้5เมื่อกี้นี้5ครึ่งกิโลอันนี้มาเท่าไหร่3กิโล3ขีดครึ่งเพราะฉะนั้น2ต้นนี้ก็เกือบจะ1เนี่ยประมาณเนี้ยโล1โอ้โหเนี่ยค่ะอันนี้เปล่าอันนี้วางอยู่ข้างนอกไม่วางอยู่ข้างในนะคะก็ไปอันว่าผักจากทาราฟาร์มจะส่งต่อไปยังคนที่มาผูกบินโตกับเรานะคะตอนนี้ใครสนใจผูกบินโตกับเราแล้วก็จะมีเชฟมากมายค่ะวันนี้2เชฟทองก้อนนะคะก็มีน้ำสลัดของเขาเชฟพี่หมอนุ้ยไม่ต้องชื่อให้ใหม่ไม่ได้หรอเชฟทองก้อนไอ้เวลาที่แม่เรียกว่าเชฟอะไอ้เนี้ยมันเด็กวัดเด็กเรียกว่าอะไรแถวเนี้ยเด็กกะเลวกะลาดแถวเนี้ยจะเรียกว่าอะไรแม่ตั้งชื่อดีเชฟก้อนไม่เอาเชฟไงทองก้อนมันเป็นอยู่แล้วไงไปอะไรอะพ่อครัวอ่ะปะมาอธิบายสิพ่อครัววันนี้ทำอะไรบ้างเร็วมามานี่ค่ะพ่อครัวข้าววันนี้อะไรคะอันนี้ต้มข่าเดี๋ยวนะคะของข่าวพูดก่อนอย่าเพิ่งบอกเดี๋ยวไปหาของหวานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสองเวทีทำพร้อมกันต้มข่าอะไรคะต้มข่าปลานิลต้มข่าปลานิลอ่ะนี่ค่ะปลาปลานะคะที่เขาสไลด์โดยเบลบีออนแล้วเครื่องมีอะไรบ้างคะแม่นี่ต้องทำพริกแกงต้มข่าก่อนค่ะคือแม่ใส่ก็แล้วเดี๋ยวลูกปลุกมีผ้าเช็ดมือไหมเนี่ยเมื่อกี้ไปเก็บผักใส่สักเท่าไหร่คะใส่ทั้งหมดไหมคะใส่เยอะเลยอ่ะแม่ใส่เลยค่ะเอ๊บค่ะแล้วผ้าเช็ดมือยายอ้าวเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเกลือเหรอคะกะปิครึ่งหนึ่งอภิไทยแล้วนะพี่ไทย2อันนะคะวันนี้เรามีข้าวหวานเดี๋ยวเราทำเวลาที่จะนั่งชิมกันชิวๆระหว่างที่เราอันนี้เดือดก็เดี๋ยวเข้าไปดูของพี่นุ้ยใช่
อ้าวหมดไปค่ะลูกเนี่ยกะปิครับซึ่งนึงอีกนิดนึงครับแม่นี่พริกแกงต้มขาต้องเป็นแบบนี้นะต้มขาต้องไม่เผ็ดด้วยพริกแม่เนี่ยต้องหาเอี๊ยมให้ลูกอ่ะอ่อยมากเลยเดี๋ยวก็ทิ้งสายเดี๋ยวก็ทิ้งสายดูสิอันนี้ขอขอบคุณนะครับ FC เสื้อเขาเห็นผมแต่งตัวไม่สุภาพตัวคนที่ชอบไปยุ่งยิ่งกับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะมันต้องการหวานเสน่ห์อ่ะตามใจอ่ะแล้วเคาะเร็วเคาะให้ตามเร็วโอ้ยไม่มีใครเขาหลงเสน่ห์ทะลอกของก้อนเขารู้กันหมดแล้วภาษาสุภาพเขาเรียกว่าโขกโขกสับๆป่ะจ้ะอ้ามาค่ะแล้วเนี่ยอันนี้แม่อันนี้ประกอบไปด้วยมาอ่ากระเทียมหอมสองกรีบหอมแดงอันนี้สองสามหัวแล้วก็ขาอ่อนอันนี้เป็นไหนคะเดี๋ยวจะต้องโขกอันนี้ต้องโขกลงไปก่อนนะคะต้มขาวันนี้ต้มขาของคุณแม่เนี่ยกะทิต้องแบบเป๊ะเลยนะไม่มีมาแตกเติกนะคะไม่ได้เลยเพราะตอนที่ไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาทำต้มขาเนี่ยโอ้โหน้ำกะทิเนียนมากเลยแม่รู้สูตรแล้วนี่ต้มขาสำหรับคนที่เขาเรียกว่าประสาทน้ำนมพื้นไทจ้ะอันนี้ทำไมคอกมันเล็กจังอ่ะเขาเรียกอาหารหน้าหนาวฮะมันเหมาะกับทองก้อนไหมเนี่ยทองก้อนตัวใหญ่เหรอเปล่านะเอายังเอาเลยมาเขาก็จะโขกไปก่อนนะคะระหว่างนี้แม่เอาขาหอมแดงตะไคร้เอาแค่นี้ใส่ให้ลูกหน่อยขอลูกมันเดี๋ยวเธอไปทางโน้นแม่มาทางนี้เพราะว่ามันเอื้อมไม่ถึงมานี่ได้ค่ะค่ะนะคะใส่ไปเลยดูหอมแดงขาเนี่ยใส่ไปเป็นกำๆเลยเพราะมันชื่อต้มขานะแม่ว่าเนาะหอมแดงอุ้ยอุ้ยมาเลยเมื่อเช้านี้นะปิกนิกอยู่ข้างหน้านั้นนะมันอุ่นอุ่นวันนี้เริ่มมีคนมาขอใช้บริการทันทีแสดงว่าขายของได้ดีตะไคร้ใช่ไหมลูกแม่วันนี้เริ่มมีคณะแม่ชีมาขออยู่ละไอ้พี่ไทยปนได้อยู่วิเวกเอาค่ะจากนั้นแล้วโหเดี๋ยวต้องบอกมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอเคอันนี้ให้สุกก่อนนะคะโอเคแล้วคือแม่จะสังเกตว่าเวลาลูกทำอาหารมันจะมีอาหารแยกอยู่สองอย่างจ้ะตอนเปลี่ยนฤดูก็จะเป็นพวกกระปูนแกงส้มแต่ตอนนี้มันอุ่นตอนนี้หน้าหนาวมันจะต้องเป็นอาหารอุ่นอะไรที่ให้ความอุ่นบ้างจ้ะมาว่ากันนี่โหยแล้วเป็นสีมันสวยมากเลยลูกพี่แม่เดี๋ยวแม่คอยไปกลิ่นมันนะลูกเร่งก่อนโขนเนี่ยทำไมไม่จุดไฟฝาเตาถ่านล่ะพี่นุ้ยยึดเตาไปแล้วเตาของพี่นุ้ยเขาเนี่ยนะคะไอ้ที่โขกๆเมื่อกี้นะคะใส่เข้ามาอันนี้คือพริกแกงเราก็มีโขกที่ใหญ่ตัวนี้อีกนี่นะอีกหน่อยเราต้องมาเปิดทําครัวกันตรงนี้อาจจะต้องหาอุปกรณ์นะหมดยังไม่หมดเลยอันนี้ก็ใส่พอใส่ไปแล้วปุ๊บมันก็จะเริ่มหอมใช่ๆถ้าโขกมันใหญ่กว่านี้มันจะต้องโขกละเอียดกว่านี้แล้วก็แม่สังเกตไหมว่าลูกไม่ใส่พริกใช่ต้มขาต้องไม่ใส่พริกนะโอเคแต่ถ้าใครจะกินพริกที่หลังเนี่ยหมายถึงว่าอาหารหม้อนั้นอ่ะเอาให้แม่ที่ให้นมบุตรอยู่แล้วแล้วทีนี้เขาจะกินพริกก็ต้องเอาพริกมาทอดหรือคั่วใส่ที่หลังคุกโอเคค่ะแม่จะได้กินมันคล้ายๆแกงเลียงนิดหน่อยอันนี้คุณแม่ถูกสอนมาว่าแม้กระทั่งน้ำล้างคกน้ำพริกข้าวก้นคกเนี่ยมันมีเสน่ห์อ่ะเขาบอกว่ามันจะอร่อยตอนนั้นแหละเหมือนเวลาเราทำตำน้ำพริกกะปิค่ะหอมค่ะหอมหอมหอมลูกเอ๊ะมันก็เหมือนแกงเลียงเหมือนกันนะคล้ายเออแต่ว่ามันจะเป็นต้มข่าเนาะแม่ดอกกล้วยหัวปลีปีกล้วยนะคะอันนี้สำหรับประสาทน้ำนมนะลูกประสาทน้ำนมจ้ะแค่นี้เอง
แล้วแล้วที่เหลือปล่อยมันไว้ก่อนงั้นเอาฝามาปิดไหมคะเอาฝามาปิดเดี๋ยวเราไปดูพี่นุ้ยนี่เดี๋ยวเราจะกลับมานะคะดูนะคะมะเขือเทศของเราใบสะระแหน่ของเรานะคะเรายังมีไม่ได้คือขาเพราะเดี๋ยวเราต้องใช้เวลามาตกลงนะคะผูกวินโตทาราฟาร์มนะคะจะได้มีเมล็ดพันธุ์มาแจกจ่ายกันอ้าวคราวนี้มานี่เลยค่ะพอพูดถึงทาราฟาร์มแล้วจะต้องเห็นมะเขือเทศก่อนค่ะมะเขือเทศอย่างเงี้ยพี่หมอนุ้ยค่ะมันเอามาเชื่อมหรือเอามาตากแดดได้มั้ยได้ค่ะเอามาเชื่อมได้ค่ะเวลาเชื่อมก็ต้องปกติก็ต้องกรีดก่อนนะแม่กรีดแล้วก็บี้เอาเม็ดออกก่อนอันนี้มันไม่มีเม็ดนะมันไม่มีเม็ดก็แต่อันนี้อยากลองทำดูอันนี้ค่ะที่เก็บวันนี้ทั้งหมดวันนี้จะเอาเข้ากรุงเทพแล้วค่ะอันนี้กี่กิโลเดี๋ยวให้ลองชั่งดูซิลูกได้กี่กิโลไม่มีกิโลใหญ่แม่อ๋อเหรอกิโลใหญ่อ่ะขาดกิโลอีกมันได้สักเท่าไหร่ลองกิฟต์ลองเอาไปชั่งดูแล้วบอกยายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแลกกับขนมคอกพี่หมอนุ้ยไม่ซื้อขนมคอกแต่แรกหยิบกิน1เม็ดซิอร่อยโคตรเลยเนี่ยค่ะตกเอาไปชั่งดูขอแม่อันนี้หนักไหมแม่โอ้ยหนักสิก็บอกแล้วจะชั่งเป็นกิโลเก็บทีนึงของพี่นุ้ยใกล้ยังเสร็จแล้วของพี่นุ้ยก็คือขนมคอกเมื่อวานนี่ค่ะแต่วันนี้ใช้แป้งคุณแม่ถึงต้องกินนี่ก่อนไงคะมะเขือเทศเดี๋ยวจะใส่ปลาแล้วบอกแม่นะเท่าไหร่กิฟต์ของช่างไม่ได้ครับแม่ครับเพราะมันใหญ่ไปหรอแบ่งช่างสิอ๋อไม่เป็นไรคุณแม่เดาๆว่ามันเป็นสัก3กิโลสัก3กิโลนะเมื่อกี้เนี่ย3โล93ขีดโอ้โหเป๊ะเลยผิดเท่าไหร่นานๆแม่ผิดบ้างเถอะได้เท่าไหร่ผิด7กรัมให้มันชนะบ้างนานๆนะจ้ะถูกใจค่ะอย่าผิดศีลผิดธรรมแม่พอใจแล้วลูกหลานทั้งหลายมาค่ะพี่นุ๊กค่ะพี่นุ้ยขอชิมหน่อยค่ะอันนี้ร้อนนะคะคุณเหรออืมนี่ไปแรงไปหน่อยมาอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวรอก่อนชิมอันนี้ก่อนทำหวานเขาต้องเห็นทุกขั้นตอนการทำต้มข่าจ้ะอันนี้สิอย่าเพิ่งอันนี้นะคะเมื่อกี้นี่คุณแม่ใส่ตอนที่จะออกไปเก็บผักแม่ค่ะคือต้นหอมที่เมื่อกี้อาจารย์ทองก้อนบอกอะค่ะว่ามันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะแล้วพอมันใส่ทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยน้ำลายไหลเมื่อกี้นี่กินมะเขือเทศก่อนก็เพื่อจะให้เห็นมันดีไม่เห็นน้ำตาลนะคุณแม่เอ๊ะมันดีอ่ะใส่กะทิเพราะคุณแม่ห้ามทานหวานแม่ชอบกินมันเหรอใครเป็นแรงไปไหนเนี่ยจะปรับไปอะไรนะมันไม่หวานอ่ะมันไม่หวานทำให้คุณแม่ไม่ทำให้คุณพี่น้อยเอาของผมเอาหวาน สมัยก่อนนะแม่ผมกำตังไปบาทพูดไม่ได้เลยมันร้อนอร่อยสี่ฝาบาทพี่น้อยสมัยก่อนแล้วก็เขาจะมีกระปุกน้ำตาลทรายไว้ข้างๆเอาไว้ให้โรยสำหรับเด็กสำหรับเด็กอ้วนไงเด็กจะอ้วนสมัยก่อนใช่ใช่ใช่ใส่น้ำตาลไงเขาจะเอาลอยๆนะใช่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 แม่พี่ก็ร้อนเธอไม่บอกเลยโหพอมันเป็นข้าวโพดมันหวานด้วยเนื้อข้าวโพดค่ะเมื่อกี้เนี่ยเงียบไปเนี่ยเพราะมันร้อนอร่อยค่ะเอาพี่หมอนุ้ยโอเคเลยเดี๋ยวถ้าพ่อไฟมันเตาอ่อนนะค่ะไฟเตาอ่อนอันนี้ก็เป็นความสามารถของพวกเรานะคะที่อยากกินอะไรเราก็เอามารวมๆกันนะเราจะเห็นว่าทาราฟาร์มนะเป็นที่รวมของฝีไม้ลายมือของคนนะฮะวันนี้พี่จอยต้องทำงานนิดนึงนะเดี๋ยวมาขอเสื้อกันหนาวออกทำสวยๆมานั่งตรงนี้แล้วก็มาชิมในผ้าข้างเถอะจ้ะโอ้วันนี้มีคนบอกว่าได้เก็บตัวอยู่กับบ้านกับลูกสาวเพราะลูกสาวเรียนออนไลน์เลยได้มีทำอาหารหลากหลายเลยค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะดีจ้ะโควิด19ชัตดาวน์กิเลสมันต้องกลับมาไงเพราะคนมันอยู่บ้านแม่บอกแล้วไงนี่ถึงโควิดแล้วก็เหนื่อยจังเดี๋ยว
ให้เตาพี่นุ้ยมาทางนี้เถอะมาพี่หมอนุ้ยคุณแม่ส่งอันนี้ค่ะไปเดี๋ยวพี่หมอนุ้ยเขากำลังจะเซตใหม่วันนี้มีอันนี้อีกนะคะมะเขือเทศไปแล้วมีนี่อีกค่ะนี่ของโปรดแม่เขาอันนี้ค่ะผักดองค่ะทาราฟาร์มมีโปรดักต์ผักดองด้วยนะคะน้องออนน้องออนไปไหนแล้วน้องออนมาช่วยพี่หน่อยใส่อะไรต่อไปลูกพร้อมอันนี้เครื่องถือว่าเครื่องออกแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่แม่ขอชิมก่อนแม่ต้องขอชิมก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าใช่สีมันน่ารักอ่ะสีมันดูท่าอร่อยอ่ะมันหอมตอนนี้มีคนดูอยู่เพราะฉะนั้น30คนมันเหมือนแกงเลียงอ่ะคล้ายๆเนี่ยแต่มันจะเป็นต้องขาตอนที่ใส่อะไรลูกใส่นมอย่าลูกจัดการเร็วๆเลยค่ะโอ้ยปลามาแล้วนะคะอย่าคนเดี๋ยวมันจะคาวแม่บอกผมหน่อยทำไงถึงคาวลูกอยากรู้ทำไงถึงคาวเหรอไม่รู้มันไม่คาวรู้จังหวะมันอันนี้คือน้ำมะขามเปียกแม่ตวงเท่าไหร่คะอันนี้เป็นหม้อสิริมงคลนะครับแม่เป็นคนตวงทำก้อนเดี๋ยวจะเทคโอเวอร์ให้หมดจ้ะดูสิดูจัดชุดมาสิเดี๋ยวก็หาว่าเขาออยดูดิพี่จอยพี่จอยผูกผ้ากันเปื้อนแบบว่าวันนี้เราตกลงกันว่าเราจะกลับมาเป็นเชฟเนี่ยเราอย่าลืมสิ่งที่เราลงทุนกันไว้คราวที่แล้วพอแล้วเหรอลูกมีใครถามอะไรไหมไม่มีคนถามเลยจ้ะแม่เอานี้ไปตัดมันหน่อยคนน้ำไหลนะตักถ้วยนะตกรอแล้วก็คือโอเคเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัดมันเปรี้ยวเกินไปคือต้มข่าไก่เนี่ยปกติเนี่ยเขาจะบอกว่าใช้หางกะทิต้มข่าไก่เพราะเขาไม่ต้องการให้ความร้อนมันมากเกินไปจ้ะแค่เป็นพลังงานจ้ะประมาณนึงใส่ยังไม่จะใส่มะเขือเทศก็ได้นะแต่ว่าโบราณแล้วก็ไม่ใส่เหรอผมว่าผมไปแย่งชิงเปาที่นู้นดีเข้าข้าวเหมือนกันใช่คุณแม่ว่าเรากินโบราณดีไหมมะเขือเทศเราก็กินเอาพี่มนุ้ยขอเตาหน่อยไม่ร้อนเลยพี่นุ้ยมันไม่ร้อนใส่ถาดอีกหน่อยไหมขอยืมเตาขอยืมหน่อยตึ๊บๆแม่ก็ต้องการเดือดเลยนะโอเคร้อนด้วยของก้อนต้องนั่งจับอย่างเงี้ยไม่เพราะว่าที่มันไม่ร้อนเพราะอะไรคุณรู้ไหมหม้อมันหนักเตาอะมันรับไม่ได้มันเลยเออเลอร์อ๋ออ่ะทองก้อนนั่งเก้าอี้เนี่ยพี่หมุยนั่งจนน่ารักคนให้หน่อยคุณแม่นั่งตรงนี้ดีละนี่ไงก็นั่งนี่เดี๋ยวมันปิ้นแม่โอเคมันปิ้นโอ้โหอยู่หอมค่ะตอนนี้อยู่ชายหอมมากเลยตอนนี้ลูกถือว่าลูกต้องอะไรกับมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอใส่อันนี้ให้เดือดก่อนเนาะมันทีเบเรื่อยต้องเดือดก่อนใช่ไหมถ้ามาอับผักชีไหมชิมขั้นตอนนี้ก่อนไหมต้มเหมือนเมื่อวานเลยปะต้มฝนเหมือนเมื่อวานนี้ไม่ฝนอันนี้เป็นต้มขาทีนี้แม่รู้ไหมว่าเวลาใส่ช้อนคนโบราณเขาจะเร่งไฟอย่างเงี้ยเขาเอาอะไรใส่เตาถ่านเอาน้ำตาลสาดเข้าไปช้อนหนึ่งแล้วมันจะเป็นไงไฟมันจะแรงปุ๊บขึ้นมาเลยลองดูพี่จอยลองดูจะได้รู้ว่าโบราณเนี่ยเขาทำอะไรเกือบละแต่สงสัยต้องเปรี้ยวนิดนึงไหมลูกอันนี้หน่อยไหมใจเย็นๆเดี๋ยวแม่จะต้องแต่งเปรี้ยวอีกทีเพราะว่าแล้วเผื่อไหมอะไรที่เป็นรสเปรี้ยวเนี่ยไม่เค็มหรือยังนิดเดียวอีกนิดนึงไหมไม่ใส่เลยอุ้ยตายไม่รู้ว่าเขาจะใส่นะฮะเรื่องเข็มไว้ใจแม่ผมได้เอาน้ำปลาไหมคะหรือเอาเฉพาะเกลือใช่เห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยเวลาที่เขาจะเล่นไฟโบราณต้องเขาทำอย่างนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้เตาถ่านกับเตาฟืนหากพี่จอยลองอีกทีต้องนันทวัน
าที่เขาจะแบบว่าเร่งผัดชาอะไรเงี้ยต้องชาเหมือนกับที่เขาทำไอ้นั่นใช่ไหมที่เจ๊ไฝมิชลินเขาทำเรื่องนั่นน่ะไข่อะไรนะไข่เขาจะต้องสาดน้ำตาลแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าหอมก็ใช้น้ำตาลลำน้ำตาลนี่มันจะก้อยปวดอันเนี้ยจริงๆแล้วแม่ชิมได้แล้วเอารอใส่ไงเมื่อกี้ชิมแล้วมะนาวแม่ขอมะนาวให้แม่หน่อยแม่ปูงครับขอหนึ่งกระบวยจากนั้นใส่อันนี้มาเลยผักชีไหมผักชีอย่างเดียวเลยครับใครช่วยถือหน่อยเราก็ช่างให้แม่ทำไม่หรอกอันนี้ชอบรอกินอยู่เดี๋ยวจะหาว่าเห็นเก็บตัวอันนี้กะปริมาณเป็นหางเอ๊ะนี่มันมีใบนี่ด้วยเหรอลูกใบมะกรูดอ่ะใส่ด้วยไหมใส่ด้วยไหมแม่ใส่ครับมันเป็นคำก็แม่ก็ใส่มาเห็นไงว่ามันเป็นก็ลองใส่ไปแล้วกันมะเขือเทศเนาะอยากรู้จริงจริงก็ใส่ได้แต่ว่าโบราณจริงๆแล้วก็ไม่ได้ใส่เนาะจ้ะโอเคสรุปว่าเราก็หยอดแล้วเรายกลงเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องการจะชิ้นแตกคนไหมคนเลยครับโอ้โหค่ะอะไรค่ะใช่แล้วครับแม่ปากค่ะปากตื่นๆเอาไปอุ่นอันนั้นต่ออ้าวทำไมอ่ะต้องระวังต่อก็จะได้ทำหนมครกไงโอเคมานี่แม่โอ้โหอันนี้ถือว่านะไม่ถูกนั่นนั่นนั่นรู้สึกดีไหมเนี่ยดีไหมดีเดี๋ยวว้าวของใครเนี่ยใครของแม่ไงของแม่เดี๋ยวลูกคนหาอันนี้ก่อนหาหัวปรีนี่ไงหัวปรีค่ะหัวปรีค่ะโหสีสันนี่เห็ดใช่ไหมเห็ดใช่ไหมโอ้ปีค่ะปีครับอ๋อไม่ได้ใส่เห็ดเนาะอันนี้ต้องถ้าสมมติว่าเป็นภาษาน้ำนมเขาจะต้องกินน้ำอย่างนี้เยอะๆอามาถือมาถวายตรงนี้นั่งกินดิพี่จอยมาเนี่ยมาโอ้โหอุดมสมบูรณ์สัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสักครั้งพลังชิมเลยนะคะเป็นเวลามื้อกลางวันของคุณแม่พอดีเลยค่ะก็เนี่ยค่ะมีปลาเดี๋ยวเขาชิมก่อนเป็นคนชอบกินต้มข่าไก่เวลาไปต่างประเทศเวลาเขาสั่งอะไรกันจะเห็นจอยเขาสั่งแต่ต้มข่าเดี๋ยวนะหมอทำอันนี้สักโอ้ต้มข่าจริงๆเออนี่แปลกเนาะพอมันเป็นพอใส่ไอ้กะทิไปแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันนวลขึ้นเลยอ่ะนี่ขอบอกว่ามีความรู้เรื่องนี้เรื่องเดียวก็น่าจะเอาตัวรอดแล้วนะแม่วิภาคต้องเรียกว่าวิภาคก่อนวิภาคให้ลูกก่อนว่าต้มข่าจริงๆอ่ะเขาไม่ใส่พริกเพราะว่ามันจะไประคายเคืองมันกล่อมมากมันกลมกล่อมมากที่กินนมอ่ะก็จะอาจจะท้องไม่ดีเขาจะไม่ใส่พริกเขาจะใส่แค่พริกไทยอืมหอมค่ะเดี๋ยวให้พี่นุ้ยลองด้วยอร่อยเลยพี่จอยมาเป็นเหยื่อแม่ทำให้พี่จอยพูดได้หน่อยดิแม่พูดถึงไหนอ่ะหึพี่จอยลองพูดสิอร่อยนะพูดได้ใช่ไหมแข็งนะอ๋อนี่หัดกินช้อนเล็กเนี่ยเพราะว่าเวลาตายแล้วปากเข้าลูกเหยื่อมาคืออยากให้กำลังใจสำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านไอแกงต้มข่าเนี่ยมันมีลักษณะของความเป็นออริจินอลของมันอยู่นะคือมันหอมข่าหอมตะไคร้หอมใบมะกรูดหอมผักเมื่อกี้นี้ผักอะไรฮะผักชีราวผักชีไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยแม่ค่ะแล้วพอกินมันจะเป็นฝอยๆไหม
ชื่นใจไหมทีนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เขาต้องการกะทิเข้าไปเป็นพลังงานให้มันร่างกายมันอุ่นช่วงฤดูหนาวได้ไฟเบอร์จากหัวปลีได้แร่ธาตุบางอย่างจากหัวปลีซึ่งยังคุยกันไม่จบไม่สิ้นว่าพี่มีนั่งตรงนี้ในกรณีของจิปเปอร์ลินที่อยู่ในหัวปลีอะไรนะจิปเปอร์ลินจิปเปอร์ลินที่อยู่ในหัวปลีนอกจากใช้กับพืชแล้วมันไปใช้อะไรได้อีกจ้ะเนี่ยมันต้องมานั่งใกล้ๆสิยายมันจะมีเรื่องของพรีไบโอติกที่มาจากกะปิมีเขาเรียกว่าแบบนะคะเมื่อกี้ใส่กะปิดูเยอะนะคะแต่ว่าไม่มีกลิ่นกะปิแต่มันชูรสยังไงไม่รู้มันไม่มีกลิ่นกะปิเมื่อกี้นี่กะปิเยอะนะที่คุณแม่ใส่ไปอ่ะคือเนี่ยมันนุ่มนวลนะเครื่องต้มขาจริงๆต้องเป็นอย่างนี้แม่ไม่ใช่ว่าทำต้มยำแล้วก็ใส่กะทิเรียกต้มขาไม่ได้เออไม่ใช่ละไม่ใช่ละต้องตามเครื่องต้องตามเครื่องก่อนมันจะนวลกว่ากันนวลกว่าต้มยำไม่ได้นวลด้วยใส่กะทินะมันนวลด้วยเครื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะต้มยำมันจะไม่หอมอย่างนี้ใช่ไหมแม่เวลาแม่ไหนน้องออนคะใครก็ได้พี่ผมหยิบขามาให้น้องหัวนี่จะอธิบายให้ฟังว่าเวลาคนโบราณเขาทำอาหารเขาละเมียดยังไงขาอยู่ไหนเอ่ยหัวขาเอามาก็จะบอกว่าถ้าบ้านเจ้านายเนี่ยบ้านเจ้านายก็จะกินหน่อขาอ่อนเออคุณแม่เนี่ยกินเป็นล้ำเป็นสันเลยทองก้อนพูดไปเยอะๆครับก็อย่างนี้เนี่ยแม่เวลาส่วนเนี้ยอย่างเงี้ยส่วนที่มันเป็นใยอย่างเงี้ยเขาก็จะมาหั่นเป็นใส่ในต้มเพื่อจะต้มเอาน้ำมันส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นขาอ่อนไหมเห็นไหมเขาจะตัดตรงเนี้ยเอามาตำเป็นเครื่องมันมีก้างคุณแม่ใดนั่งอ่ะต่อไปแล้วต่อไปลูกก็เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้มขาเนี่ยเขาจะต้องเอาขาอ่อนตรงเนี้ยตรงหัวยอดมันเนี่ยมาตำที่ผมโขกเมื่อกี้กับกะปิกับพริกไทยนี่คือความละเมียดของและไอ้ที่เป็นข้างล่างนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้มใส่น้ำแกงนี่ไงเนี่ยมาทำบางมาทำบางๆทำบางๆก็ต้มมันต้มฉะไหนเด้อทีนี้คนสมัยใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็วิวัฒนาการอาหารน่ะเอาสะดวกเข้าว่าก็เลยเป็นต้มข่าแบบสมัยเนี้ยก็คือต้มยำใส่กะทิเหมือนเราแกงส้มสมัยนี้มันก็เป็นแกงส้มอีกรสนึงไปแล้วนะมันไม่ใช่ต้มข่าน้ำข้นใช่ไหมใช่ใช่ปัจจุบันก็ไม่ได้อย่างกรณีแกงส้มเนี่ยมีคนบอกว่าทำแกงส้มเผ็ดให้กินหน่อยสิบอกไม่ทำทำไม่ได้แกงส้มอาจจะไม่เผ็ดนะเพราะว่าแกงส้มเป็นแกงรสละมุนเป็นแกงสุขุมหมายถึงว่าน้ำแกงที่ซดได้ห้ามเผ็ดห้ามเปรี้ยวไม่อย่างนั้นเขาจะไม่เรียกว่าแกงส้มคำว่าส้มแปลว่าเปรี้ยวอ่อนๆเนี่ยส้มก็จะเปรี้ยวอ่อนๆเนี่ยแกงส้มมันก็จะเปรี้ยวอ่อนๆทีนี้มันก็จะมีความหลากหลายในความละเมียดของอาหารไทยจ้ะอะไรมันบิดไปนิดนึงอ่ะเหมือนกับแกงคั่วกับแกงเผ็ดอ่ะแม่แค่ไม่ใส่ยี่หร่าก็เป็นแกงเผ็ดใส่ยี่หร่าก็เป็นแกงคั่วเดี๋ยวจะลองให้จอยซึ่งก็เป็นมือกินอันนี้เลยนะให้เข้ามาวิพากษ์สิมาพี่จอยมาไม่ต้องให้พี่เอาอยู่ตรงนั้นแหละลูกนั่งพูดเถอะพี่จอยไม่มีไมค์คุณแม่กินนี่นะปีก็อร่อยนะหัวปีอร่อยแบบว่ามันค่อยเคยชินเนาะเพราะว่าแต่เดิมเรากินแบบว่าปกติใช่ไหมแต่นี้มันแบบมีแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบมันมีความเป็นเครื่องเนี่ยกินเข้าไปก็จะเจอแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเกิดใช่ไหมก็คือว่าพี่ต่อยต้องนับจำแนกมันก็คือชื่นใจอะไรมันไม่ได้กินอะไรที่มันเค็มเปรี้ยวหรือว่ามันไม่ได้โดดอะค่ะเออมันไม่โดดต้องขายก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ดูแบบชื่นใจไม่โดดแต่ไม่เหมือนไม่ใช่ต้มยำใส่นมนะขอยืนยันไม่ใช่ต้มยำใส่นมคนละรสแม่คนละรสมันเนี่ยผมก็พยายามจะใส่ความรู้อย่างเงี้ยเข้าไปเพราะว่าไม่งั้นอ่ะวัฒนธรรมอาหารไทยเวลาที่เข้าเอาไปทำกันผิดที่ต่างประเทศทีนึงเราก็มานั่งโวยวายกันทีนึงว่าเอ้ยนี่มันต้มยำกุ้งเหรอไทยเหรอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แย่งพืชได้แล้วค่ะเมื่อกี้นี้ไม่พืชเลยค่ะหิวก็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวค่อยกินอีกทีหนึ่งตอนรายการเสร็จหลังจากแม่กินไปแล้วแม่จะอุ่นท้องใช่จ้ะอันนี้มันจะอุ่นท้องมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ใช้วิธีการต้ม
ต้มซุปที่เราทำต้มยานะคะมันเนียนพี่ผมลองชิมเพราะว่าพี่ผมก็เป็นคนที่เดินตามแม่แล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะแล้วก็คุณแม่กำลังจะบอกว่าตอนนี้เราต้องมาเริ่มคลักแปลงละปรุงแปลงละต้มขานี่ก็เป็นหนึ่งละผมพยายามต่อสู้เรื่องต้มขานี้มาหลายปีนะหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรคนสมัยใหม่ที่บอกว่าต้มยำแล้วก็ใส่กะทิเป็นต้มขาซึ่งมันไม่ใช่ก็พยายามจะบอกไม่ลูกก็ต้องเปิดร้านอาหารลูกจะไปบอกได้ไงเรื่องอาหารเขาต้องชิมจ้ะเขาต้องชิมเขาชิมถึงเขาจะรู้บอกเขาเขาไม่ได้ศรัทธาที่จะฟังเราเขาต้องชิมว่ามันอร่อยเพราะเขาอร่อยเขาจะศรัทธาทำไมแล้วเนี่ยคุณแม่จะหยิบไม่นะคุณแม่จะมาผึ่งดองผักแล้วนี่มันก็จะมีเรื่องราวของตำรับอาหารเวลาผมทำอาหารอย่างนึงนะแม่ผมจะต้องไปค้นเลยว่าไอเนี่ยมันเข้ามาเมื่อไหร่ในประเทศไทยว่าพริกไทยเราใช้เมื่อไหร่เมื่อก่อนนี้บ้านเราไม่มีพริกจนเราติดต่อกับทางเม็กซิโกถึงได้นำพริกเข้ามาเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าน้ำพริกไม่ได้สมัยก่อนนี้บ้านเราไม่ได้มีน้ำพริกโบราณอะไรเยอะอร่อยกรอบมากไม่กินหรอกไม่ใช่หมูปล่อยมันถึงไม่จอมกินผักนะกรอบไหมกรอบจะอาศัยการเคี้ยวของเธอให้มันมีเอฟเฟกต์เสียงแล้วอย่างนี้แม่ไม่ตะกรามแม่อย่างไอ้ผักดองนี่ว่าแตงกวาดองเวลามันใส่อยู่ในแซนด์วิชไก่หมูโอ้โหนี่สุดยอดเลยผมขอแต่นั้นมันเปรี้ยวหน่อยนะส่งเสียงไปถึงบางกอกแอร์เลยเมื่อก่อนนี้ผมชอบขึ้นบางกอกแอร์เพราะว่าเวลาเขาเสิร์ฟอะแม่เครื่องบินมันจะแบ่งเป็นตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะว่าเป็นพอร์ตกับฟูลสวิตไอ้ฟูลสวิตของบางกอกแอร์เวย์อันดับแรกเนี่ยที่คนติดใจกันนะที่เล้าของบางกอกแอร์เวย์ไม่มีนี่ข้าวต้มมัดอร่อย อันนี้เป็นที่เรื่องลือนะนี่พูดถึงว่าในวงกว้างสายการบินประเทศไทยเขาก็ต้องข้าวต้มผัดอร่อยข้าวต้มผัดอร่อยข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแต่ว่าพอไปนั่งบนเครื่องปุ๊บแย่งระหว่างเดินทางเนี่ยเขาจะเสิร์ฟอันนี้แซนด์วิชไก่มันจะเป็นขนมปังเหนียวอ่ะแล้วก็ไก่อร่อยแล้วก็มีแตงดองเงี้ยทองก้อนเธอจะพูดทำไมมันเกี่ยวอะไรกับครัวแม่ไม่เนี่ยแม่กำลังจะชิมอยู่เนี่ยผมรอเขาสุกเหมือนกันรอเขาสุกมันยังไม่สุกไงก็เล่าเรื่องเกล็ดความรู้ต้มขาไก่หรือต้มขาปลาหรือต้มขาอะไรอีกกุ้งต้มขาดั้งเดิมเนี่ยไม่ใช่ไก่ที่สืบค้นได้นะคือปลาปลาช่อนมันน่าจะดีมันน่าจะปลาช่อนเนี่ยมันน่าจะดีกับสุขภาพผมไปเจอจดหมายที่มันเป็นอยู่ในใบลานที่จังหวัดสุโขทัยอยู่ในตู้ว่าจอยนั่งกินก็ได้นะเห็นไหมฮะอร่อยหรือไม่อร่อยดูจอยก็รู้ค่ะดูไม่ชิกิฟนะไอ้ผักก็บอกโปรแกรมอาทิตย์หน้าไว้ก่อนว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะเปลี่ยนบ้างเผื่อคนอยู่ในบ้านช่วงกักตัวโควิดไม่รู้จะทำอะไรกินมีเส้นมีบะหมี่อาทิตย์หน้าจะทำอันนี้แม่จะเอาสะเจดีมาส่วนหนึ่งก็คือจะทำไก่ฉลองให้เขาทำไก่อบปีใหม่แม่ยังไม่ได้เลี้ยงเลยดีไหมแม่เลี้ยงทุกวันแหละแต่ว่าให้มันมีมิทติ้งอะไรขึ้นมานิดนึงพิเศษจ้าทำไก่อบที่กินกับผักแบบนี้ว่าทำไก่อบที่กินกับผักอย่างเงี้ยทำยังไงถึงจะอร่อยกัวไก่ปลาหมดจริงๆถ้าให้สะใจดีกินอะไรไก่อร่อยไก่ปลาอาจจะไม่เหลือตอนนี้แม่ไก่ที่สะใจดีเราเลี้ยงไว้วิจารณ์ไม่ใช่ไก่ไม่เหลือนะไก่วิจารณ์ไม่เหลือก็งูตัวเท่านี้มากินไก่ลงมาจากเขาเพราะฉะนั้นก็อยู่เราอยู่ในป่าของเขาตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่คะอ้าวมาขนมคกแล้วค่ะรออยู่เดี๋ยวจะสรุปแล้วขนมคกอร่อยคุณจะแบ่งเป็น2อย่างนะที่กินกับผักก็คือว่าหมูแบบว่าเหมือนเราไปนั่งกินเซจูเลยเดี๋ยวจะทำสูตรนั้นเลยห่อผักยังไงเพราะว่าพี่ติ่งมาด้วยรอจังหวะอยู่จะเลี้ยงพี่ติ่งด้วยก่อนที่แกจะบวชนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไก่อบเพื่อสะใจดีไก่อบเราก็จะเอาเจ้าหน้าที่เรามานั่งอย่างนี้แหละแล้วสอนให้กินผักว่ากินยังไงกับข้าวก็ได้เมื่อไรจ๊ะเมื่อกลางวันนี้แหละแม่ก็วันนี้แม่ก็จ่ายงานแล้วล่ะเพราะว่าทุกคนก็จะต้องฝึกเป็นหมอต้นไม้กันมีคำถามไหมจ๊ะ
ไม่มีคำถามคืออยากจะบอกว่าอากาศมันชิลมากเลยค่ะแล้วพอมันมีศาลาเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงเข้ามาแล้วมันก็เย็นกินอะไรมันก็เนี่ยเหมือนครัวแมวเนาะแล้วก็เนี่ยนั่งอุ่นๆไปเนี่ยเราไม่ต้องเร่งหรอกขนมครกมันก็แค่เพียงหนึ่งในการรอคอยแล้วก็วันนี้ก็เน้นไปที่เรื่องของกะทินะคะก็น่าจะปลูกต้นมะพร้าวละอยากกินมะพร้าวกะทิด้วยหามะพร้าวกะทิมาปลูกสักต้นได้ไหมได้แม่นะนานๆเราจะได้กินกันสักทีมะพร้าวกะทิโรยน้ำตาลอ่ะสมัยก่อนนะรอเลยรอมากรอเลยบ้านไหนมีมะพร้าวกะทินี่รอเลยอยากกินมากถ้ายังไม่มีมะพร้าวกะทิก็กินขนมคอกกะทินี่ไปก่อนเนี่ยรออยู่เนี่ยพี่หมอนุ้ยเอาหรอกขนมคอกก็ไม่อยากคือข้อได้เปรียบของไอ้กะทิเนี่ยแม่เขาวิจัยกันแล้ววิจัยกันอีกก็เคยเอาไปเลี้ยงหมูแล้วหมูมันผอมลงฮะมันไปช่วยไขมันดีกระบวนการเมตาบอลิกให้มันทำงานมากขึ้นหมายถึงว่าระบบเอามาอย่างระฟ้าก่อนได้เลยค่ะคุณให้เสร็จก่อนอันนี้มาให้ชิมก่อนคุณแม่นี่ร้อนนะคะคุณแม่ร้อนร้อนค่ะร้อนค่ะร้อนมากแม่ให้ทองก้อนหรอคะแม่น้ำตาลไหมไม่เอาไม่ใช่นึกถึงสมัยก่อนไงสมัยก่อนนั่งข้างเตาหนุ่มคงไม่มีน้ำตาลนะน้ำตาลเมื่อก่อนเป็นของหายากพี่จอยพี่จอยรู้ไหมตอนพี่จอยเด็กๆอ่ะมากินสมัยก่อนเนี่ยน้ำตาลเนี่ยต้องไปเอาแถวท่าน้ำราชวงศ์มันมันมากเลยอ่ะเป็นขนมครกที่แบบหวานน้อยแล้วมันมันนำอ่ะนั่นแหละคือใช่ใช่เดี๋ยวอยากให้ลูกดูมันให้ลูกดูทำไมไม่รู้กินเราเอาลางไปล้างอีกทีเป็นไงมันเลยกลายเป็นสุกและพอมันอร่อยเนี่ยมันจะเป็นการกินเพลินไงเนี่ยไม่ใช่เปลือกไม่ใช่นึกว่าจะเหลือที่ถามนึกว่าจะเหลือเกิดมากเลยมันก็กำลังรออันที่เป็นนั่นน่ะอันที่เป็นหอมอ่ะอยากกินอันที่เป็นหอมอันนั้นคืออะไรครับพี่หมอนุ้ยโอ้โหโอ้โหทองก้อนเธอก็โบราณในขณะที่พี่หมอนุ้ยแอปพลายทุกอย่างผมเป็นอยู่นี่คือด้วยคือเด็กสมัยนี้อาจจะเอามาคุณยายเลยเสียเปรียบผมนิดนึงที่ผมมีโอกาสไปนู้นสิบวันผมจะรู้ว่าวิวัฒนาการสมัยก่อนเนี่ยวิชาการสหวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่อยู่วัดนะแม่เขาจะสอนเขาจะสอนหมดเลยอยากรู้อะไรก็สอนท่านก็สอนพระท่านก็มีเมตตาสมัยก่อนใช่ท่านมีเมตตาขออีกชิ้นได้ไหมครับเป็นอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยคนก็จะไปกันว่าแหล่งรวมยาสมุนไพรสมัยก่อนก็อยู่วัดวิธีการรักษาก็อยู่วัดพูดถึงแล้วเราน่าจะทำซุปอย่างนี้ไปถวายหลวงพ่อบ้างเนาะที่วัดน่ะไปที่วัดสองพี่น้องอ่ะที่แบบไม่รู้จักพระนี่เรารู้จักก็ที่ถวายพระพุทธรูปมาไงก็ตอนนี้อยากได้คำถามยังเลยอยากรู้ไม่ใช่อยากให้ชาวบ้านชาวช่องคุยกับเราบ้างแม่เอาสิแม่บอกว่าแม่เป็นเจ้าภาพถวายจังหันร้อนนะเขาเรียกจังหันใช่ไหมสมัยก่อนอาหารอะไรจังหันฉันจังหันคืออะไรเวลาภาษาพระใช่ไหมนี่เยี่ยมใช่ไหมเท้าเหรอจังหันใช่ไหมเนี่ยเราช่วงเช้าเราก็เอาเนี่ยเพราะว่าบางทีวัดป่าบางทีท่านก็ฉันนาฬิกาก็ประมาณสักเก้าโมงเราก็เอานี้ไปถวายก็ได้เพราะว่าท่านจะได้สุขภาวะที่ดีเมื่อก่อนมีการสำรวจกันว่าพระทางจันทบุรีบุรีอะไรนะระยองจันตากสมัยก่อนพระคือลูกศิษย์เยอะคนศรัทธาเยอะพระป่วยคนเล็บตลอดเพราะว่าทานก็คือแบบว่าด้วยความที่เราเป็นพุทธศาสนาศาสนิกใช่ไหมศาสนิกเขาก็จะบอกว่าข้าวปากหม้อ
อาหารที่ดีที่สุดที่เราหาได้เราจะเอาไปถวายพระตั้งแต่ใครไปกินข้าวที่จะถวายพระก่อนเป็นเปรตนะแกเขาห้ามเราไปยุ่งอะไรกับครัวพี่มนุษย์อันที่เป็นหอมอร่อยค่ะอยู่ริมริมคุณแม่ไฟมันอ่อนไม่ทองก้อนพูดไปก่อนเดี๋ยวพอแม่ทานแล้วแม่ไม่ลูกจะได้พูดเวลาพูดไปแล้วมันต้องกลืนน้ำลายไปมันพูดยากจังคืออร่อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะแล้วเราก็กินเพลินเลยค่ะให้ทองก้อนพูดทองก้อนไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้ทำงานให้ทำงานในขณะที่เราฮะไม่ทานกับผักดอกใช่คือเห็นจอยแล้วใช่ไหมฮะนั่งอ่ะจอยน่ะจะเป็นการบอกว่าต้มข่าลูกอร่อยไหมต้มข่าไม่มีค่ะฮะต้มข่าไม่มีแต่นานๆลูกก็จะทำสักทีนะเวลาที่เราศึกษาค้นว่าเรื่องวัฒนธรรมอาหารเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ประเทศนี้เป็นยังไงเวลาไปต่างประเทศก็จะบอกว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงลูกก็จะดูจากวัฒนธรรมอาหารซะส่วนใหญ่ว่าเฮ้ยทำไมฟิลิปปินส์ต้องกินมันสำปะหลังคั่วเออทำไมอ่ะเขาปลูกข้าวไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับอ๋อเขาต้องกินแป้งเขาอาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเขาใช้มันสำปะหลังคั่วให้มันหมดไซยาไนด์ใช้เป็นเหลืองๆแล้วก็กินกับข้าวสั่งส่วนฝั่งเม็กซิโกก็กินตาติยาแป้งตาติยาเหรอมะละกอเหรอมาจากไอ้นี่ข้าวโพดขอบคุณค่ะฝั่งไทยเนี่ยไทยเนี่ยเจ๋งมากๆเลยกินข้าวที่บอกว่าเจ๋งมากๆเพราะอะไรรู้ป่ะอย่างญี่ปุ่นเนี่ยสาเกญี่ปุ่นที่ชั้นยอดชั้นเลิศของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าจะทำเหล้าสาเกต้องเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปสืบค้นว่าอ๋อตอนที่ยุคเฟื่องฟูของสาเกญี่ปุ่นเนี่ยคือยุคที่ญี่ปุ่นมาติดต่อทำการค้ากับประเทศไทยจึงได้กินข้าวแช่มันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของอาหารเนี่ยมันจะบอกความเป็นไปของสังคมจ้ะแต่ทีนี้ความระเมียบของประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าประเทศไทยนี้สุดยอดอย่างหนึ่งมีความวิจิตรบรรจงมากสมัยก่อนบ้านผู้ราชอย่างแม่เนี่ยประมาณ8ตะแหลกครึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องกินไอ้นี่กุ้งเผาแม่น้ำเจ้าพระยาที่เกาะขอนลอยมากุ้งเผาสะเดาลวกกุ้งเผาสะเดาลวกคนอยุธยาเนี่ยคือบ้านผู้รากเนี่ยเขาจะต้องกินอย่างนั้นใครมีเงินน้อยลงมาหน่อยก็จะกินปลาดุกอุยเผาไอ้ย่างแล้วก็กินกับสะเดาแล้วก็จะมีวันนั้นแม่ผมไปอุบลยำสะเดาแม่โอ้โหอร่อยไหมเออทำไงอ่ะสุดยอดมันจะต้องมีหอมทอดด้วยป่ะมีคล้ายๆเรากินสะเดาสะเดาเลยผมเนี่ยแต่เล็กแล้วแต่ว่าไม่อยากกินอ่ะพักโรงแรมเศรษฐปุระเขามีมาเสิร์ฟสะเดายำสะเดาอร่อยมากอยากไปอีกแต่ว่าสรุปแล้วเรื่องอาหารการกินมันทำให้เรานึกถึงอดีตได้นะแต่คุณแม่เนี่ยการบริโภคอาหารเพื่อทำลายความทุกข์เก่าคือความหิวและไม่สร้างความทุกข์ใหม่ให้เกิดขึ้นคือความอึดอัดช่วยกรุณาเข้ารายการหน่อยสิคะอันนี้ก็ขออนุญาตแม่นิดนึงคือวันนั้นฟังแม่อยู่แล้วก็นั่งนึกตามนะสมัยก่อนก็เรียนนั่นแหละเรียนธรรมะเรียนธรรมะก็ไม่ให้หลงรูปหลงรสหลงกลิ่นทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ให้รู้จะได้ไม่หลงแต่กินอร่อยได้แต่อย่าเพ้อเพลินนั่นแหละผมก็เลยบอกโอ้มันเป็นอย่างนี้เองแม่บอกว่าอย่างนี้โอ้ถูกละเพราะว่าถ้ากินแล้วไม่อร่อยคุณก็แทะดินแล้วกินวิตามินก็ได้ไม่ใช่เราต้องกินอาหารสักแต่ว่าธาตุอร่อยก็รู้ว่าอร่อยแต่การมีสติไม่หลงหลับเขาเรียกมูมามกับความอร่อยเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมอย่ามูมามเท่านั้นเองให้อร่อยได้ใช่ไหมเออถ้ามูมามมันก็กินไปตะกามไปเนี่ยทำให้คนกิเลสหนาอย่างลูกเข้าใจเออใช่พอถึงบอกเราทำอะไรก็ต้องมีมาตรฐานของการที่จะทำให้คนมันไม่ป่วยอ่ะยาที่มันทำให้คนไม่ป่วยอาหารที่ทานแล้วมันบำรุงธาตุขันเนี่ยโอ้มันคือวัฒนธรรมของการกินของอารยะเลยเขาถึงไม่ได้กินเยอะหลายมื้อไงกินพอใจในทีเดียวรู้จักประมาณในการบริโภคไม่ใช่เขาอยากอดนะแต่เขารู้ว่าร่างกายมันไม่ได้ต้องการแล้วก็อย่าไปยัดเยียดอย่าไปมุมมามทำให้เกิดนิสัยไม่ดี
แม่แม่กินอะไรอร่อยทุกอย่างในนั้นเนี่ยแล้วก็จบแล้วเพราะนี่มันเป็นเวลาเมื่อกลับมาคิดที่เงียบๆไปบริโภคครับเป็นเรื่องงดงามอันนี้หยุดไปแล้วใช่ไหมยังอยู่เขามีคนขอบคุณที่ทางก้อนที่ทำความดีๆที่คนตะเกียงไม่เคยดูน้องมีสารนะคะคนโบราณก็จ้ะดีจ้ะดีมาของคุณแม่อ่ะขอบคุณเชื่อนะครับสวยครับใส่ดีครับใครเอามาให้อ่ะไม่รู้เหรอไม่รู้จักเขาเหรอมีขนมด้วยหมูปล่อยยังได้เลยขอบใจนะจ๊ะขอบใจทุกคนนะจ๊ะหมูปล่อยยังใครได้พ่อผมเลยเนี่ยดีดีดีได้พ่อผมมาปล่อยมันน่ารักอ่ะใช่พ่อมันก็น่ารักนะน่ารักกินก่อนกินก่อนไม่มีคำถามเลยมีบอกว่าคิดถึงลุยกับหมูปล่อยด้วยนะคะอยู่ตอนนี้โรงเรียนเขาไม่ปิดค่ะหมูปล่อยโรงเรียนเขาเปิดค่ะหมดเวลาแล้วตอนนี้นะคะโอเคพี่บอกว่าให้ดูไงเขาคนโบราณอ่ะกินแบบนี้เขาเอาอันนี้ฝังไว้นี้แล้วเขาก็กินก็วันนี้พวกเรา3คนนะคะสนุกสนานกับการพิจารณาอาหารอย่างที่เราสามารถทำที่บ้านเราหรือห้องครัวของเราเป็นความสุขเล็กๆอย่างที่พวกเรากำลังสาธิตนะคะใครทำได้ไปทำใครแค่ได้ไปแค่คุณแม่บริโภคได้อย่างไม่เผลอเพลินอยู่ด้วยความไม่ประมาทคุณแม่ว่ามันก็อิ่มทั้ง1ร่างกายดีสุขภาพดีนะคะอิ่มทางจิตใจที่มันอบอุ่นเนี่ยทุกคนเนี่ยค่ะกว่าจะมารวมกันได้ตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตการเดินทางนะคะมาแล้วก็ต้องล้างมือบ่อยๆก่อนทำอาหารก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าความสุขเล็กๆอย่างนี้มันต้องมาจากรักกันค่ะให้ทุกคนรักกันมีความสุขที่จะมองใครสักคนหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเห็นเลยว่าเวลาที่เราอยู่ตรงนี้มันต้องมีคุณภาพจริงๆอาหารก็ปรุงให้ดีที่สุดเลยอย่างต้มข่าเนี่ยไม่ได้มีของยากเลยนะคะทุกอย่างปลูกได้นะคะขนมโค้กก็เตาถ่านเนี่ยค่ะแคะกันไปอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละค่ะว่าหมดสุดท้ายสุดท้ายเหรอก็ลูกก็คงอยากให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเรียนรู้กับโควิดที่เราอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไหนๆเราก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็เสริมความรู้ไปอีกหน่อยเรื่องการทำอาหารการอยู่การกินใช่ซึ่งมันเป็นพื้นฐานใช่ไหมเนาะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากเหตุจำเป็นเมื่อกี้แค่รู้ว่าขาหนึ่งกิ่งเนี่ยส่วนไหนเอาไปโคส่วนไหนเอาไปหั่นแล้วต้มแค่นี้ก็เป็นความรู้แล้วหยิบขาขึ้นมาหยิบมาที่ลูกคุณแม่ก็มีความรู้แล้วขณะที่กินอยู่เพราะคุณแม่รู้ว่ามันนวลมันนวลค่ะนั่นกินขาต้มขามันคืออยู่ตรงนี้ค่ะที่เหลือก็สไลด์แล้วก็ต้มนอกนั้นก็เป็นเครื่องปรุงที่มันพอที่จะทำให้มันไม่โดดแบบเปรี้ยวปี๊ดเผ็ดจี๊ดมันนวลต้องบอกว่ามันดื่มได้เป็นความดื่มอ่ะดื่มดำนะจ้ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางฝั่งเชฟทองก้อนบอกไว้นะคะคราวนี้มาเชฟพี่นุ้ยขอสักสองเรื่องนึงค่ะอันนี้เชฟได้อันนี้เป็นวัดสรุปหน่อยค่ะวันนี้ก็ทำขนมครกไฟแรงไปบ้างไฟอ่อนไปบ้างไม่เสียใจแต่ว่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีๆอากาศเย็นๆเป็นอะไรที่ให้ความรู้ผู้ชมมีอะไรก็เดี๋ยวจะตอบไปในอินบ็อกซ์ให้ขออาจารย์ตองก้อนเขียนไปด้วยนะสูตรอะไรเดี๋ยวขอพี่นุ้ยก็จะตอบไปให้ว่าขนมครกทำยังไงทำเป็นทุกอย่างเลยยกเว้นในที่พี่บอกทำไมคะเขียนเรื่องอินบ็อกซ์ไอ้เรื่องเขียนเขียนได้อยู่แต่เขียนในกระดาษแล้วได้ค่ะถ้าอย่างนั้นถ้ายังสามารถที่จะติดตามธรรมสวัสดีอินเตอร์ซีนะคะพรุ่งนี้กำลังจะออกอีกฉบับนึงแล้วค่ะชื่อฉบับลุ่มหลบภัยที่มีชีวิตเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวถ้าอยากได้สูตรอาหารไหนก็ไปติดตามในธรรมสวัสดีอินเตอร์ซีนะคะวันนี้พวกเรา3คนไม่ใช่3สิเอามาเสนอหน้าหมดเลยเยี่ยมไม่ชีเยี่ยมไม่ชีเบลวีออนเชฟพี่หมอหนุ้ยเชฟทองก้อนเอามาสิจอย
อย่ากินฟรีนะคะแล้วก็นันทวรรณซึ่งเป็นตากล้องอยู่ปุ๋มนะคะทีมงานแล้วก็กิฟต์จ๋ากิฟต์กิฟต์มาลาลูกมาเอาผักมาเลยถือมาด้วยล้างผักอยู่นะคะดูสิดูหันไปที่ทางโน้นเลยเนี่ยค่ะพวกเราประชุมกันวันนี้ว่าจากนี้ไปนะคะเราจะใช้อู่ข้าวอู่น้ำเนี่ยเป็นมื้ออาหารที่อยากจะให้คณะแม่ชีที่มาบวชกับเราเนี่ยได้รู้ว่าเราทำอะไรที่เรากำลังพูดกับทุกท่านและท่านทำเนี่ยท่านได้ดื่มพวกเราก็จะทำให้ดื่มเพราะจะทำให้กินเช่นต้มข่าวันนี้ค่ะทางโรงครัวของอู่ข้าวอู่น้ำก็จะทำให้พรุ่งนี้ถ้าเปิดคณะแม่ชีทานนะเพราะเมื่อวานนี้คุณแม่ถามว่าได้กินขนมเราเปล่าขนมอะไรขนมอะไรทุกคนหัวเราะคุณแม่ก็นึกว่าส่งไปแล้วบอกแล้วว่ากระถางหนึ่งให้ทองก้อนอีก3ต้องให้ไปให้คณะแม่ชีไม่มีใครได้กินเลยแม่ไป6กินหมดเลยก็เลยไม่ได้ใครได้ให้ใครสรุปแล้วก็คืออาหารอร่อยกินกันหลายคนค่ะอาหารอร่อยไม่ได้กินคนเดียวแล้วก็สิ่งที่กำลังมีอยู่เนี่ยจะส่งให้สังฆะของเราในวันต่อไปนะคะเพราะวันนี้เลยเวลาแล้วค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ก็นั่งฉันจนกระทั่งอิ่มแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะคิดถึงพี่ติ่งนะคะพระธรรมคุ้มครองดอกค่ะเมื่อไหร่พี่ติ่งเขาจะมาเกะแกะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าติ่งรีบมานะมาเกะแกะข้างๆน้องเลยไม่มีใครแกล้งเพราะทุกทีจะมีมาดามติ่งอีกคนยังไงคะอร่อยผักอย่างเงี้ยเหรอโอ้นี่อาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์หน้า